นี่นะครับเซนซิลนะครับเวลาคิดเอ็ดนะฮะเปิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยกดไปที่เกมนะครับกดไปที่เกมนะฮะแล้วเลือกตรงนี้นะครับคลิกเฮียนะฮะ to create new game นะครับเราก็สร้างแบงค์เกมของเราขึ้นมาแต่ของบางกลุ่มนะครับอาจจะไปโหลดตัวเกมเทมเพลตมาแล้วนะครับที่พี่บอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับหรือใครยังไม่โหลดก็กดแค่ตรงนี้นะฮะ get sample game มันก็จะเด้งไปหน้าเว็บนะครับแล้วก็โหลดตัวเทมเพลตเกมมาแต่ตอนนี้เรายังไม่สนใจเราเริ่มไปที่แบงค์เกมก่อนนั่นคือเกมว่างๆของเรานะครับก็กด next ไปนะฮะความละเอียดครับชื่อโปรเจกต์นี้เอาชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่พวกเรานะฮะพี่ไม่รู้จะเอาอะไรดีเอาเทสๆแล้วกันนะครับแล้วก็ความละเอียดหน้าจอตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าความละเอียดมันต่ำมากมันแค่640คูณ480แล้วไปเล่นกับจอมือถือที่เดี๋ยวนี้ความละเอียด Full HD นะครับบางอันมากกว่า Full HD Retina นะครับแล้วภาพมันจะแตกไหมนะฮะในที่นี้เรายังไม่ต้องไปกังวลนะครับเพราะว่ามันมีวิธีการ Scale Up นะฮะแล้วก็ทำเบลอๆให้เรานะครับเหมือนเราไปเล่น Emo บนโทรศัพท์เรานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยึดอันนี้ไปก่อนเนื่องจากว่า Asset ที่เรานำมาใช้โดยส่วนมากเนี่ยมันก็จะเป็นขนาดเล็กกว่านี้นะครับก็โอเคนะฮะกด Create ไปนะครับพอกด Create เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนที่เราอยากจะเล่นจริงๆเนี่ยจะเป็นส่วนนี้ส่วน Actor Type นะครับให้ทุกคนคิดไปที่ Actor Type นะครับเพื่อจะกำหนดตัวละครของเรานะฮะอันนี้คิดว่าน่าจะมีบางกลุ่มเคยเล่นแล้วนะครับอันนี้ก็ลองดูอีกทีนะ Actor Type นะครับกดไปเลยนะครับแล้วก็เลือก Actor เราขึ้นมาเลยฮะคลิกตรงนี้นะครับตั้งชื่อมันว่าฮีโร่ก็ได้นะครับฮีโร่นะครับก็ create ไปนะครับพอได้เจ้าฮีโร่มาแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องหาให้มันก็คือท่าทางของฮีโร่เราต้องเอาภาพมาใส่ฮีโร่เรานะครับมันจะเป็นอยู่ในเมนูนะฮะนี้อยู่แท็บฮีโร่นะแล้วตรงนี้ชื่อ appearance นะครับก็คือสิ่งที่ปรากฏออกมานะครับเราก็กดไปตรงนี้นะครับคิดอะไรไม่ออกกดตรงนี้นะมันจะเป็นทุกอย่างนิวขึ้นมาใหม่ของไอ้ตัวนั้นๆนะครับกดเข้าไปนะครับจะค้นพบว่านี่คือแอนิเมชันท่าแรกของเรานะครับไม่รู้จะเอาท่าอะไรก็ตั้งชื่อว่าไอดอลไปก่อนก็ได้นะครับยังไม่มีชื่อท่านะฮะแล้วก็ภาพครับภาพที่เราจะมาใส่คือเรากดตรงนี้นะครับปัญหาก็คือภาพที่เราจะเอามาใส่เนี่ยมันจะเป็นในหลายตัวคาแรคเตอร์รวมกันในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใส่ยังไงนะฮะกด import frame นะครับ import frame นะครับ import frame อีกทีนะครับกด import frame ตรงนี้นะฮะเลือก animation ก่อนนะครับ import frame นะครับแล้วก็เลือก shoot image นะครับใน shoot image เนี่ยที่พี่เตรียมไว้ให้แล้วในตัว Google Drive นะครับในโฟลเดอร์สอบวิชาเราเนี่ยจริงๆแล้วมันจะอยู่ที่เดี๋ยวเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนแล้วกันเนาะอันนี้เราจะเลือกภาพอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวขอเลือกภาพนี้ให้ดูตอนนี้เราเลือกภาพที่เราอยากเลือกเลยเลือกภาพไหนก่อนก็ได้นะครับแต่ที่ถ้าใครดาวน์โหลดตัวโปรเจกต์มาแล้วนะครับก็เนี่ยฮะในรีซอร์สโฟลเดอร์รีซอร์สพี่นะครับล่าสุดนะฮะมันมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาให้นะ 2D asset นะครับ2D asset นี่ก็คือภาพ2มิติจาก Unity ทั้งหลายนะฮะมาอยู่นี่ละนะครับแล้วที่สวยๆมาอยู่นี่ละนะครับแต่เรากดไปที่ซอฟต์แวร์ก่อนนะฮะแล้วก็ตัวนี้ครับ random generate นะฮะพี่มีซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Game Character Hub Game Character Hub เนี่ยมันสามารถจะเจนตัวละครออกมาได้เป็นหมื่นๆตัวโดยไม่ซ้ำกันนะครับอันนี้เจนมา100ตัวก่อนมันก็จะเป็น character sheet แบบนี้นะครับเป็น character sheet แบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวฮะถ้าเรายังไม่ได้ดาวน์โหลดมาเดี๋ยวดูวิดีโอทำย้อนหลังได้นะครับก็มีหลายตัวให้ดูนะฮะสมมติพี่คลิกเอาตัวนี้แล้วกันนะครับก็กด Open นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นทั้งตัวเนี้ยถ้าเรากด Add ไปเกิดอะไรขึ้นฮะมันก็เป็นไงครับตัวมันก็ทั้งตัวหมดเลยใช่ไหมเอามาทุกตัวซึ่งมันไม่โอเคนะเราก็ลบไปก่อนนะครับปัญหาของพวกเราเวลาใช้เซนซิลก็คือค่า default เริ่มต้นเนี่ยสเกลตัวเนี้ยมันไม่ใช่ 1x มันเป็น 4xCX ก็คือมันจะย่อลงนะครับย่อลง4เท่าเดี๋ยวลองเป็น 4X นะแล้วเอาเจ้าตัวนี้เข้ามาใช้เกิดอะไรขึ้นปึ๊บเล็กไหมครับเล็กมากนะฮะอันนี้ก็คือตัวละครเราถ้าสมมุติมันไปอยู่บนหน้าจอ Full HD นะครับมันก็จะตัวเล็กเท่านี้ฮะนะแต่ว่าเราเดี๋ยวเราให้ตัวระบบ
เกมอ่ะมันขยายเราเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจเป็นสี่ x นะครับให้เป็นเข้ามาเป็นหนึ่ง x นะนะครับอย่างพี่เปลี่ยนกลับเป็นหนึ่ง x นะครับแล้วก็เลือกชุด image กลับเป็นอันเดิมนะครับเป็นไปก็เป็นตัวอย่างนี้นะฮะสังเกตว่าคอลัมน์มันมีสี่คอลัมน์นะครับพิมพ์เลขตรงนี้เป็นเลขสี่นะฮะเลขสี่นะครับสังเกตว่ามันมีตัวหารออกมาให้แล้วนะหารออกมาให้เลยนะครับโลตรงนี้นะครับมีสี่นะครับเป็นไงฮะมันหารให้เลยนะพอมันหารให้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วเราคิดว่ามันไม่มีตัวไหนที่มันไปตัดเสื้อตัดอะไรแล้วนะครับกดแอดเข้าไปนะฮะเรียบร้อยครับท่ามาหมดแล้วนะนะครับปัญหาคือท่าไอเดนของเรามันจะเป็นท่ายืนเฉยๆเราไม่อยากเห็นด้านข้างตรงนี้เราก็ลบบางท่าออกไปนะครับลบบางท่าออกไปนี่พี่ก็ลบหมดเลยแล้วกันให้เหลือเฉพาะท่ายืนนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวสไปชีทภาพคาแรคเตอร์ชีทพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะทยอยอัพไปเรื่อยๆอาจจะมีให้ใช้เป็นหมื่นภาพนะครับก็เลือกเอาดูแล้วกันเนาะมันก็จะสลับมั่วไปเรื่อยๆนะฮะเราก็เลือกตัวที่เหมาะสมความยากอย่างนึงมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าสมมุติจะต้องเอา Photoshop นะครับมานั่งแก้รูปพวกนี้เนี่ยมานั่งแก้รูปพวกนี้ให้เป็นชุดนักเรียนมันก็คงยุ่งยากนะเพราะมันแก้ต้องแก้ทุกรูปจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งว่าถ้าสมมุติจะมีตัวละครของเราเองที่เราจะลงสีเองนะครับหรือว่ามานั่งร่างเส้นเองอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้โปรแกรม Spider นะครับเราจะไม่ได้ใช้ตัวนี้มานั่งรีสกินทีละด้านทีละด้านพวกนี้นะครับนะอันนี้เอาเป็นพวกลูกกระจอกพวกมอนสเตอร์อะไรก็ว่าไปนะครับพวก NPC โอเคได้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับถ้าไม่พอใจนะฮะไม่พอใจพวกนี้เนี่ยสามารถกดตรงนี้ได้นะครับ Edit Frame ครับนะครับ Edit Frame หากกด Edit Frame แล้วเนี่ยสังเกตว่าของใครนะครับที่ยังไม่ลงโปรแกรมที่ชื่อว่า Pencil นะครับใน Stencil เนี่ยมันจะมีตัว Editor ของมันโดยไม่ต้องใช้ Photoshop นะชื่อว่า Pencil อยู่นะครับซึ่งถ้าสมมุติยังไม่ได้ลงเนี่ยแล้วเราคลิกตัวเนี้ยมันก็จะแจ้งขึ้นมาเลยว่าโหลด Pencil มั้ยนะครับถ้าเราโหลดนะฮะมันก็จะปรากฏนี้ขึ้นมาให้นะครับก็สามารถที่จะที่เราใช้กันนิดๆนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับ Image Size แล้วก็เปลี่ยนขนาดจากที่มันไม่ Full HD ใช่มั้ยจัดไปเลยเติมเลข0เข้าไปให้นะฮะกดโอเคนะครับตัวมันก็จะใหญ่มากนะฮะแต่ว่าสังเกตว่ามันมีการเบลอใช่มั้ยครับปกติการสเกลพวกนี้เนี่ยมันจะมีวิธีการสเกลโดยที่ดูพิกเซลรอบข้างนะครับดูเม็ดสีรอบข้างแล้วก็มาเกลี่ยกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ตัว Pencil หรือ Photoshop เนี่ยเวลาเราสเกลให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะมีค่า default ในการเกลี่ยสีให้อยู่แล้วนะครับก็อ่ะถ้าเราถูกใจนะฮะเราก็กดเซฟไปนะครับเซฟไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเราปิดปึ๊บนะครับตัวใหญ่ขึ้นมั้ยนะครับตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะนะครับตัวใหญ่ขึ้นอยู่ตัวเดียวนะนะฮะโอเคเรากดตรงปุ่มนี้เลยครับ add to scene นะครับ add to scene นะฮะปัญหาก็คือซีนยังไม่สร้างขึ้นมานะครับซีนตรงนี้แหละเอาละครับเดี๋ยวเรามาวิดพื้นกันเนาะมันขึ้นไปก่อนนะกดตรงนี้นะครับเอาไว้สร้างซีนนะครับนะครับตรงนี้นะครับสร้างซีนนะฮะหรือถ้าไม่กดตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะกลับไปที่หน้าแดชบอร์ดของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเขียนนิวเกมของเรามามันจะมีหน้าแดชบอร์ดตรงนี้ขึ้นแดชบอร์ดตรงนี้นะครับถ้าอยากสร้างซีนอยากสร้างซีนก็กดซีนตรงนี้ได้แล้วก็คลิกตรงนี้ลงไปนะครับคลิกตรงนี้ลงไปนะครับและนี่คือซีนของเรานะครับก็จะเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับมี20อันนะฮะสูง15นะครับแล้วก็ความกว้าง32 32ซึ่งพอคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้ความละเอียด640 คูณ 480นะครับเราก็ตั้งชื่อด่านของเราว่าเลเวล1แล้วกันนะฮะแล้วกดเขียดไปนะครับมาแล้วครับนี่คือฉากของเรานะฮะนี่คือแอคเตอร์ของเราครับแอคเตอร์ที่เราสร้างไว้นะฮะเราก็สามารถลากมันมาวางได้นะครับตัวใหญ่ไหมฮะใหญ่นะครับเพราะว่าเราไปขยายขนาดมันเต็มที่นะแต่ถ้าอยากจะลดขนาดมันนะครับตรง select ตรงนี้เลือกเป็น select ตรงนี้นะครับมาคลิกที่ตัวละครแล้วก็สามารถที่จะปรับลดขนาดได้นะครับปรับลดขนาดได้นะฮะโอเคนะครับตรงนี้ปรับลดขนาดได้อ่ะก่อนหน้านั้นนะครับเดี๋ยวขอย้อนท้าความกลับไปก่อนการลดขนาดหรือย้ายขยายอะไรตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลเวลาไปเล่นบนโมบายไหมนะครับตรงโมบายมีวิธีเซตติ้งของมันอยู่นะครับลองกดที่เซตติ้งตรงนี้นะฮะปุ๊บนะครับแล้วสังเกตว่ามันจะมีครบหมดเลย
ไม่ว่าจะเป็นเว็บโมบายเดสก์ท็อปนะครับแล้วลองกดที่คำว่าโมบายนะครับโมบายแล้วก็ดูตรงนี้ฮะดิสเพย์นะครับโมบายแล้วไปดูตรงเมนูดิสเพย์นะครับตรงนี้นะครับมันก็จะมีให้เลือกเลยว่าเกมเราเนี่ยจะเล่นเป็นมุมมองไหนนะครับพอร์เทรตไหมหรือว่าแลนด์สเคปนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับสิ่งสำคัญจริงๆอยู่ตรงนี้ฮะนี่ตรงสเกลโหมดครับเหมือนใครเคยเล่นอีมูบนมือถือนะถ้าเล่นอีมูบนมือถือมันจะมีแบบสเกลโหมดใช่ไหมฮะนี่เหมือนกันฮะถ้าเล่นบน iOS จะให้มันสเกลเต็มจอไหมนะครับก็สามารถเลือกได้ว่าจะสเกลเต็มจอหรือไม่นะครับก็เลือกได้หลายรูปแบบเลยนะฮะซึ่งเวลาสเกลพวกนี้เนี่ยมันก็จะพยายามเกลี่ยภาพให้อัตโนมัตินะครับก็ลองดูนะฮะนะครับก็มีเซตตรงนี้แต่ที่เยี่ยมยอดจริงๆคือตรงบริเวณนี้ครับ Space Screen กดแอปเกมมาจะให้ขึ้นหน้าพวกเราเลยไหมก็ได้นะครับเลือกได้เลยนะครับแล้วไซส์เนื่องจากว่า iPhone มันก็ขนาดหนึ่งนะครับนะ iPhone 56ก็อีกขนาดหนึ่งเราก็เลยต้องสร้าง Space Screen ที่มันมีขนาดใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มาร์คไว้หน่อยแล้วกันครับตัวละครนะพี่ผมไม่อยากจะระบายสีหรือลงสีเองในตัวละครผมอยากจะทำ Space Screen ของผมเองเพราะฉะนั้นผมไม่ทำตัวละครได้ไหมขอทำ Space Screen ก็ได้นะครับก็ได้นะ User Input นะครับปุ่มขึ้นปุ่มลงอะไรต่างๆนะฮะต้องดูจอยสตงจอยสติ๊กมีให้หมดนะครับแล้วก็ดูนี่ครับ Monetization นะอันนี้คือเอาไว้ติดแอดโฆษณานะครับได้เงินนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับ Certificate iOS Android อันนี้จริงๆมีของภาคให้แล้วนะครับสามารถที่จะอัพโหลดแอปเกมตัวเองเนี่ยขึ้น Account ภาคได้เลยนะครับแต่ว่ามีข้อแม้ครับ Stencil ถ้าอยากจะคอมไพล์มาเป็นโมบายจะต้องเสีย$99ต่อปีนะครับ$99ต่อปีนะฮะข้อดีมีอย่างเดียวครับไอโค้ดที่เราคอมไพล์ออกมาตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นภาษาธรรมชาติของระบบปฏิบัติการนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันจะรันเร็วมากไม่ว่าจะใช้บนเครื่องสเปกต่ำก็ตามนะครับก็จะดีกว่าเอนจินตัวอื่นตรงนี้นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องความละเอียดของภาพกราฟิกไม่ต้องกลัวเนาะเอามาใช้กันก่อนนะครับลองมาใช้รวมๆกันก่อนนะเดี๋ยวมันจะการสเกลไปนะครับโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในฉากสีของเราตรงนี้แล้วสิ่งที่เราต้องการก็คืออยากจะระบายฉากนะครับอยากจะระบายฉากแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีอะไรให้ระบายเลยนะครับต้องคลิกตรงนี้นะครับกดตรงทายตรงนี้ก็คือสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมที่เราจะระบายลงไปสังเกตว่าไม่มีทายยังไม่มีทายอะไรให้ระบายนะครับถ้าอยากได้ทายนะครับกลับไปที่แดชบอร์ดนะครับแล้วเลือกตรงทายเซตตัวนี้ครับเราจะดึงภาพเข้ามาให้มันเป็นทายนะดึงภาพมาเป็นคาแรคเตอร์แอคเตอร์ได้แล้วเดี๋ยวจะดึงภาพมาเป็นทายนะครับเราก็ดึงเข้ามาแล้วคลิกเหมือนเดิมครับคิดอะไรไม่ออกกดตรงกลางนะฮะปึ๊บกดทาย1แล้วกันทาย1นะครับกด create นะครับimage ที่เราจะโหลดมานะฮะchoose image นะครับจะเอาไอ้พวกนี้ก็ได้นะจะเอาพวกนี้เป็นฉากก็ได้ไม่ว่ากันนะครับหรือจะเอาตัวที่พี่ให้ไปนี่มีใครลองคลายซิปออกดูแล้วมั้งว่ามันเป็นยังไงข้างในนะครับบางอันก็ 2.2 จิกบางอันก็ 1.5 จิกคือข้างในมันไม่ได้มีเฉพาะไฟล์ภาพข้างในมันมีไฟล์เสียงบางอันมีไฟล์ 3D โมเดลนะครับแล้วเสียงนี่เยอะมากเพราะฉะนั้นเราสามารถจะใส่ซาวด์ลงไปในเซนซิลได้นะครับเดี๋ยวพี่คลายซิปไปอันนึงนะครับตัว500เมกอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปเดี๋ยวพาไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับมันชื่อว่าไซไฟแพ็คนะฮะไซไฟแพ็คโอเคกดไปดูไซไฟแพ็คกันดีกว่านะครับอันนี้คือข้างในไซไฟแพ็คนะครับในไซไฟแพ็คสังเกตว่ามีทั้งเท็กเจอร์นะฮะแสดงข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นโมเดลนะครับแล้วก็นี่ครับเสียงเพลงครับ MP3 ก็มีฮะ Alien Underworld Empty City Forbidden Zone เพราะฉะนั้นนี่เกมเราอยากจะให้เป็นโทนไหนนะมีเยอะมากนะฮะข้อเสียอย่างเดียวคือมันเยอะมากไม่รู้จะเลือกอันไหนดีนะครับเสียงก็สังเกตว่ามีหลายฟอร์แมตให้เลือกนะครับมีทั้ง MP3.ogg แล้วก็ WAV ซึ่งก็สามารถใช้กับ Sensil ได้ทั้งหมดนะครับโอเคนี่คือเสียงนะแต่ตัวของเราจะอยู่ตรงนี้ครับนี่เลยทายแพ็คครับนี่นะฮะทายแพ็คนะครับกดเข้าไปในทายแพ็คนะฮะก็จะสังเกตว่าเป็นไงครับมีทายรูปร่างหน้าตาต่างๆเต็มไปหมดเลยนะซึ่งถ้าเทียบกับของที่อยู่ใน Unity แล้วอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันยังไม่สวยนะแต่ว่ามันอยู่ใน Atlas เดียวกันเราจะเรียกว่า Atlas หรือว่าชีทเดียวกันทั้งหมดเดี๋ยวพี่จะเลือกอันแรกก่อนเนี่ยครับไซไฟทายนะฮะกด Open เข้าไปนะครับปึ๊บสเกลเป็น1นี่เรียบร้อยครับ
สังเกตว่าเราแบ่งช่องออกมา32ช่องนะครับแล้วก็ด้านบนก็32ช่องเหมือนกันนะครับมันก็ตัดนี้พอดีนะครับอ่ะลองกดแอดดูนะครับปั๊บมันเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเป็นอย่างนี้ให้แล้วนะฮะอ่ะถ้าโอเคแล้วนะครับก็ลองกลับไปที่ซีนของเรานะครับเลเวล1ก็จะค้นพบว่าแต่ก่อนเมนูไทม์มันไม่มีอะไรนะพอคลิกที่เมนูไทม์ปั๊บโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับมีให้เลือกเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับเราก็สามารถจะคลิกไอคอนที่เราชอบนะครับแล้วก็ลาเต็มตัวไปหมดอันนี้อาจจะมองเห็นไม่ชัดก็สร้างกริดขึ้นมาได้นะครับก็จะได้เห็นกันชัดนะฮะอันไหนไม่ชอบนะครับลากครอบนะฮะแล้วก็ลบได้ลากครอบลบได้ลบหมดเลยได้นะครับไม่มีปัญหานะอ่ะกลับไปที่ไทยก่อนนะครับสังเกตนิดนึงถ้าเราคลิกตรงบริเวณพวกนี้มันจะเกิดหน้าจอตรงนี้ขึ้นหน้าจอตรงนี้จะเห็นสีเหลืองๆนะครับสีเหลืองพวกนี้คอยบอกว่าอะไรบ้างที่คาแรคเตอร์เข้าไปชนไม่ได้นะครับคาแรคเตอร์เข้าไปชนไม่ได้เช่นถ้าสมมุติเราเลือกไอ้สแควร์ตรงนี้นั่นหมายความว่าไอ้สีฟ้าๆนี้เนี่ยโดนเหยียบทั้งอันนะครับโดนเหยียบทั้งอันแต่ถ้าสมมุติเลือกอันนี้สีฟ้าจะโดนเหยียบมาครึ่งนึงนะครับสีฟ้าโดนเหยียบมาครึ่งนึงแต่ถ้าเราไม่พอใจรูปร่างที่มันมีให้เนี่ยก็สามารถที่จะ edit แก้ไขได้นะครับเมนูซ้อนหมดเลยหน้าจอจะไปกดยังไงนะครับแต่ก็เอาเท่าที่มันมีก่อนนี่ก็สามารถจะใช้เพิ่มเติมได้นะฮะถ้าไม่พอใจก็กดนี่แล้วกันเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะปรับ x y position ได้นะครับนี่ x position ว่าไม่ยอมให้เปลี่ยนไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกดตรง pencil ให้อีกทีนะฮะอันต่อมานะครับได้ไทยเซตแรกไปแล้วนะอันนี้ง่ายหน่อยเพราะว่ามันเตรียมมาให้ขนาดเท่ากันหมดเลย perfect happyแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเราค้นพบแล้วว่ามันมีบางอันที่ขนาดมันไม่เท่ากันทั้งหมดเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวจะ import เข้ามาอีกอันนะฮะ import เข้ามาอีกอันถ้าอยากสร้าง tile set ชุดใหม่นะครับเหมือนเดิมครับกดไปที่ dashboard ครับไปที่เมนู tile set แล้วก็คลิกเลยครับตั้งชื่อว่า tile 2แล้วกันแล้วจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ที่มันแบบไกลๆกันเนี่ยนะฮะไม่ได้ชิดกันเลยนะครับดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคลิกเข้าไปนะครับกด open ปุ๊บนี่ฮะสังเกตว่ามันจะไม่ได้อยู่เป็นชิ้นๆนะฮะบางชิ้นมันเป็นไงครับมันครอบคลุมทั้งหลายช่องนะฮะก็ไม่เป็นไรครับเราก็นั่งดูว่าขนาดอันไหนที่มันฟิกเท่ากับตัวที่เล็กที่สุดนะพยายามเลือกตัวที่เล็กที่สุดแล้วมันยังอยู่ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าไอ้เล็กที่สุดนี่ก็ยังอยู่ในช่องนี้ได้นะฮะหรือถ้าเราไม่พอใจบอกว่าอยากให้มันอยู่ช่องเล็กกว่านี้อีกก็เพิ่มได้ครับเพิ่มมาสัก40อ่ะเป็นไงฮะช่องมันก็ยังไม่โอเคลดไม่ใช่เพิ่มต้องลดสิลดขนาดตัวพิกเซลของไอตัวอ่ะโอเคไหมอย่างนี้นี่ครับช่องหนึ่งก็30พิกเซลคูณ30พิกเซลนะฮะก็ยังรู้สึกเล็กไม่พอเนาะเล็กไม่พอลดลงอีกไหมหนึ่งก็ฟลุปไปเลยนะครับเป็นหนึ่งอ่ะนี่พอโอเคไหมอ่ะสมมตินี่โอเคนะครับพอโอเคแล้วก็กดแอดเข้าไปมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วกลับไปที่ตัวซีนของเรานะครับเลเวล1ของเราอ่ะตรงนี้สำคัญแล้วนะครับตรงนี้สำคัญแล้วนะก็สังเกตว่ามันไม่ใช่ช่องสี่เหลี่ยมแล้วนะมันไม่ใช่ช่องสี่เหลี่ยมอันเดียวละมันเป็นช่องสี่เหลี่ยมหลายอันเราสามารถที่จะคลิกช่องสี่เหลี่ยมหลายอันได้นะครับอันนี้ชื่อไทล์สองนะครับที่เราสร้างเมื่อกี้นี่นะครับสังเกตมันจะอยู่แยกๆกันอยากจะได้ตัวนี้ทั้งหมดก็คลิกครับอย่างนี้ฮะแล้วก็ยังไงครับได้แล้วนะอยากได้อะไรอีกไม่โปรเจคเตอร์นี้มันไม่รับความละเอียดดีๆนะโอ้ยอ่ะสมมติอยากได้ประตูครึ่งนึงเนาะมาแล้วครับประตูครึ่งนึงนะครับนะข้อเสียครับปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเวลาเราลากกรอบตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีช่องเว้นว่างตรงนี้อยู่โอกาสที่เราจะเอาประตูเนี่ยมันต่อกันแบบง่ายๆเนี่ยมันก็จะเกิดช่องว่างขึ้นนะฮะเนี่ยช่องสมมติจะมาต่อเนี่ยมันเกิดช่องว่างตรงนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตีกริด
เนี่ยตีกริดตอนที่ import ตรงนี้มาว่าช่องเนี่ยมันจะละเอียดเท่าไหร่เนี่ยจะต้องวิเคราะห์ดีๆครับแล้วก็ต้องคอยนั่งปรับขนาดไอ้ collision ตรงนี้อันไหนที่มันชนได้ชนไม่ได้นะครับก็ต้องคอยปรับดีๆนะฮะอ่ะต่อมาฮะอยากจะเพิ่มของลงไปตรงนี้นี่อยากให้มันอยู่อันเดียวกันเลยขี้เกียจจะแยกมาเป็นหลายๆชิ้นเพิ่มบางอันได้ไหมนะคำตอบคือเพิ่มได้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปเพิ่มอีกอันหนึ่งนะฮะกลับไปที่แดชบอร์ดนะครับจะสร้างไทเซตอันใหม่ขึ้นมาไทเซตนี้ขอตั้งชื่อว่า Unity Asset เดี๋ยวเราจะไปเอา Asset ของ Unity มาใช้กันนะฮะของที่เพื่อนๆ เราเคยใช้ในเกมครั้งที่แล้วนะฮะที่เห็นสวยๆนะครับจะมาใช้กันนะฮะติดตั้งชื่อว่า Unity แล้วกันนะอ่ะเขียนนะครับก็เข้าไปชุด Image นะครับของพวกเราก็จะอยู่ที่ชื่อรายวิชาพวกเรานะครับแล้วก็รีซอร์สนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับ 2D Asset นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Asset นะครับข้างในครับ 2D Art Pack นะฮะ Golden Scout นะครับภาพสไปค์นะฮะมีเต็มหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเอายอดฮิตเลยแล้วกันนะครับ 2D Art Pack นะครับอันนี้คือสวยมากนะฮะแล้วก็เลือก Art แล้วกันอันนี้ยังไม่พูดถึงแบ็คกราวด์แล้วก็เดี๋ยวเลือกมาสักอันนะครับมันจะมีพวกนี่อันนี้แล้วกัน branch 1เนี่ยนะครับกด open ครับนี่ครับโหต้นไม้สวยๆมาแล้วฮะนี่คือความสวยงามของมันนะฮะแต่ปัญหาก็คือมันแบ่งช่องนะเยอะมากนะฮะช่องมันเยอะมากนะครับเราก็ปรับให้มันเป็นขนาดน้อยลงหน่อยมากขึ้นหน่อยแล้วกันจะได้ช่องน้อยลงหน่อยสัก256อ่ะสักขนาดนี้กำลังโอเคแล้วกด add เข้าไปครับปึ๊บจะสังเกตเห็นว่ามันเต็มเลยนะเพราะมันมีอยู่แค่นี้อันเดียวแต่เราขยายขนาดได้นะครับเพื่อที่จะใส่ภาพอื่นลงไปข้อเสียของ Unity ครับก็คือภาพมันเป็นชิ้นๆมันไม่ได้รวมอยู่ใน Atlas อันเดียวกันต้องมานั่งเสียเวลาไงฮะ add เข้าไปนะ add เข้าไปทีละส่วนเดี๋ยวที่จะเพิ่มโลเพิ่มบรรทัดตรงนี้ลงไปให้เพื่อจะเพิ่มเข้าไปทีละภาพนะครับเดี๋ยวซูมเอาออกมาจะได้เห็นชัดหน่อยอ่ะนี่นะฮะเดี๋ยวจะเพิ่มพุ่มไม้อื่นลงไปนะครับเวลาเพิ่มนะครับคลิกตรงนี้ฮะคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้เลยครับ replace ก็ได้หรือจะ add รูปก็ได้นะครับในที่ที่เลือก replace ไปเพราะฉะนั้นจะ replace ภาพเดิมก็ได้ที่เรา add มานะฮะแล้วก็เดี๋ยวขอพุ่มไม้อีกอันนะครับพุ่มไม้อีกอันนะฮะนะฮะพุ่มไม้อีกอันบานสองโอเคโอเคโอ้โหพุ่มไม้อันนี้ใหญ่มากนะฮะภาพใหญ่มากโอเคเราก็กด add เข้าไปสังเกตว่าเป็นไงครับภาพมันใหญ่เกินไปนะไม่สามารถ add เข้าไปได้นะครับต้องขยายขนาดเพิ่มอีกอันนี้กดเป็นดิวไปเลยแล้วกันหนึ่งช่องสองช่องโอเคมาแล้วครับนี่นะเพราะฉะนั้นเวลาไปใช้ก็เหมือนเดิมครับก็กดไปที่เลเวล1ของเรานะฮะแล้วก็ไปที่ตัว Unity นะฮะสังเกตว่าโอ้โหทำไมมันสกอร์ไม่ได้เนาะอยู่ข้างล่างนะฮะอ่ะลากมาครับมาแล้วฮะต้นไม้สวยๆครับอยู่บนหัวแต่ละที่นะฮะก็พวกนี้นะครับจริงๆจะมีเลเยอร์ในการจัดอยู่นะครับเลเยอร์ก็เหมือนกระดาษนะครับกระดาษมันก็ทับลงไปเรื่อยๆฮะเหมือนทำแอนิเมชันมีใครเคยใช้กระดาษบางๆไหมแล้วก็ไปลอกลายจากหนังสือการ์ตูนไหมตอนเด็กๆนั่นแหละครับนั่นคือเลเยอร์นะฮะก็สามารถจะนิวเลเยอร์ตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับเลเยอร์มี2แบบแบ็คกราวด์เลเยอร์กับเลเยอร์ปกตินะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถจะสร้างกระดาษขึ้นมาหลายอันสมมติในเลเยอร์2นี้นะครับเลเยอร์สูงที่เราใช้เมื่อกี้เนี่ยนี่คืออันนี้นะเลเยอร์ดีฟอร์มเอาปิดลูกตาดูนะครับปิดลูกตาหายหมดปิดลูกตาหายหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้โดยปกติแล้วมันพยายามมาตั้งชื่อเลเยอร์ประมาณนี้ครับ enemy นะครับนะ tree อะไรประมาณนี้นะครับ actor เพื่อให้ถ้าสมมุติเราอยากเห็นเฉพาะ enemy เราก็ทำไงฮะปิดทุกอื่นหมดไปเลยให้เหลือแค่ enemy ตัวเดียว
เดี๋ยว tree นะครับพี่ตั้งชื่อว่า layer tree ก็ tree มาใส่เดี๋ยวตรงนี้เราจะลงลึกใน Photoshop อีกทีนะครับมาดูนี้กันก่อนอ่ะนี่คือ tree นะครับ tree เปิด actor ขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นฮะมันซ้อนทับกันเลยนะเพราะว่าไอ้ตัว tree ตัวนี้มันอยู่ข้างบนนะครับมันอยู่ข้างบนนะโอเคนี่คือสิ่งของเรานะครับต่อไปนะฮะที่จะต้องใส่ลงไปนะครับคือ background อ่ะตรงนี้ส่วนสำคัญแล้วนะฮะส่วน background นะครับ background มีให้เลือกหลายอันมากนะฮะเพราะฉะนั้นอยากสวยๆก็ต้องมี background สวยๆเนาะกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะฮะเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ new background ตรงนี้นะฮะ background layer นะครับพอ new background layer เสร็จปั๊บมันก็จะถามว่าคุณมี background ไหมนะครับเราก็เลือกไปได้เลยครับdis game ต้องไปสร้าง background dashboard ไม่ยอมให้กดเราก็ไปที่ตรงนี้ครับ dashboard ของเรานะฮะแล้วเลือกไปที่ background นะครับแล้วก็ create new ครับ create new ตรงนี้นะฮะแล้วก็พิมพ์ชื่อ background ลงไปเลยฮะ bg อะไรก็ได้สักอย่างนะครับก็กด create ไปนะครับเนี่ยฮะแล้วก็ตรงนี้มันมีแบ็กกราวด์เนาะเราก็สามารถจะเพิ่มแบ็กกราวด์ลงไปได้นะครับโดยการกดบวกตรงนี้นะฮะย้ำอีกครั้งนะครับอยากจะได้อะไรนะฮะไปที่แดชบอร์ดนะครับมันก็จะมีให้เลือกหมดเลยนะครับอันนี้เราก็ choose image รูปภาพที่เราต้องการให้เป็นแบ็กกราวด์นะครับก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าตัวไหนเป็นแบ็กกราวด์เนาะแบ็กกราวด์สโนว์มันเป็นชิ้นๆหมดเลยเดี๋ยวขอเปลี่ยนอันนี้แล้วกันครับอันนี้เป็นชิ้นๆหมดเลยมันจะดูแบ็กกราวด์ไม่สวยนะครับให้ทุกคนกดอันนี้ตรงนี้นะครับ Stencil Forge ถ้าใครไซน์อินไปแล้วจะเข้าตรงนี้ได้นะฮะ Stencil Forge ตรงนี้นะครับเป็นร้านค้าของมันนะฮะแล้วก็เลือกตรงนี้ครับ Background ครับมี Background ให้เลือกหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขี้เกียจไปหาในโฟลเดอร์ Resource นี่ก็เลือกอันนี้นะครับง่ายกว่าเยอะเลย นะครับง่ายมากนะครับงั้นเลือก Universe ดาวน์โหลดมานะครับซาวก็มีให้ฟอนต์ก็มีให้ข้อเสียอย่างเดียวไม่มีฟอนต์ภาษาไทยนะครับถ้าใช้ฟอนต์ภาษาไทยเดี๋ยวพี่ต้องจัดการเพิ่มเติมให้นะฮะนี่คือ Universe นะครับ Universe นะฮะแล้วก็ตัว Universe เนี่ยเราสามารถให้ภาพ background นะครับเคลื่อนที่ไปทางซ้ายก็ได้ด้านบนก็ได้นะฮะแต่เนื่องจากพวกเราเป็นเกมชูตติ้งใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะให้เคลื่อนที่ขึ้นข้างบนแล้วกันเนาะด้วยสปีดสัก 0.5 แล้วกันครับโอเคเปลี่ยนตรงนี้เป็น 0.5 นะครับแล้วลอง attach to scene นะฮะเลือกเกมของเรานะครับเลือกซีนของเรามาแล้วครับแบ็กกราวด์มาแล้วแบ็กกราวด์มาแล้วแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนดูตรงโปรเจคเตอร์แป๊บนึงนะฮะเรา attach แบ็กกราวด์ไปใช่ป่ะแต่แบ็กกราวด์มันเป็นอะไรฮะไปอยู่ด้านบนสุดใช่ไหมทับหมดเลยนะฮะทับหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเซนมันลงมาข้างล่างนะฮะเซนมันลงมาขีดขวานะครับแล้วก็เซนมันลงมาเรื่อยๆนะครับต้นไม้ที่จะเริ่มโผล่นะฮะต้นไม้อยู่กลางอวกาศนะฮะโอเคนะมีผู้หญิงซ่อนอยู่นะครับกดเทสซีนดูครับเทสซีนดูตรงนี้แหละเดี๋ยว Photoshop จะเข้ามาช่วยเราแล้วเพราะว่าแบ็กกราวด์ที่มันนำเสนอมาเนี่ยเวลาที่มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดรอยต่อครับก็เลยจำเป็นจะต้องใช้ Photoshop เพื่อจัดการรอยต่อนั้นนะครับโอ้เครื่องพี่ชามาตรงนี้จะช้าไม่ช้านะครับขึ้นอยู่กับแอสเซทที่เราเลือกใช้ด้วยนะครับถ้าสมมุติไฟล์ภาพที่เรามาใช้ใหญ่มากเนี่ยก็จะใช้เวลาพอสมควรนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันกินเมมโมรีเท่าไหร่นะพาไปดูทุกคนดูครับมาแล้วเป็นไงครับตรงแบ็กกราวด์เมื่อกี้พี่กำหนดให้มันเลื่อนขึ้นด้วยความเร็ว 0.5 สังเกตว่าแบ็กกราวด์มันก็จะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆแต่ปัญหามันจะอยู่ตรงที่ว่าพอแม็กกาเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าแม็กกาพวกนี้ทำมาไม่ดีเนี่ยมันจะวนกลับมาจุดเดิมแล้วจะเกิดรอยต่อขึ้นนะครับจะมีรอยต่อขึ้นตรงนั้นแหละฮะที่ Photoshop สามารถช่วยเราได้ถ้าใครขี้เกียจรอพี่สอนนะครับเข้าไปดูในสไลด์ได้นะครับมันก็จะสอนบอกอยู่ว่าจะทำยังไงเพื่อไม่ให้เกิดรอยต่อนะครับ
อันนี้ถ้าไม่ใช่ความละเอียดหน้าจอนี้คงเราเห็นไปแล้วเนาะโอเคนะครับนี่ก็เป็นแบ็กกราวด์ของเรานะฮะก็เลื่อนได้เลยนะครับแบ็กกราวด์นี้ถ้ากล่าวว่าจะโฆษณามหาลัยจะไปถ่ายรูปมหาลัยมาก็ได้นะอ๋อก็ได้หลากหลายนะครับเดี๋ยวลองมาดูไอเดียพวกเราดีกว่าอ่ะนี่ครับมาแล้วฮะรอยต่อมาแล้วครับโอ้โหมองไม่เห็นเดี๋ยวรอยต่อไหมฮะอ๋ออ่ะนี่นะครับที่ต้องใช้ Photoshop Photoshop จะช่วยเกลี่ยรอยต่อพวกนี้ให้เราได้นะครับแล้วเราค่อยมาใช้แบ็คกราวด์เล่นขึ้นแบบนี้นะครับย้ำอีกครั้งถ้าขี้เกียจรอพี่สอนนะครับทุกอย่างอยู่ในโฟลเดอร์สไลด์นะไปนั่งแอบดูก่อนได้นะครับไม่จำเป็นต้องรอนะฮะทำปั๊บเดินมาถึงทำเสร็จแล้วโอเคนะครับเราก็อาจจะชิลได้เลยนะฮะโอเคพี่ปิดนะฮะนี่คือแบ็กกราวด์นะครับขอกลับไปที่เซนซิฟฟอนต์หน่อยนะครับในเซนซิฟฟอนต์เนี่ยนอกจากแบ็กกราวด์แล้วนะฮะซาวด์ก็มีให้ใช้นะครับไทเซตนะฮะขี้เกียจจะไปหาของพี่มาโหลดนะครับก็มีให้หมดเลยนะฮะไมค์ครับเซตนะครับหรือสไปรัลเมาน์เทนแอคชั่น RPG หรือนี่นะครับเนี่ยมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยถังนมถังน้ำเต็มมาริโอ่ะเดี๋ยวพี่เลือกถังน้ำเลยกดดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดปึ๊บเห็นไหมว่าทำเกมสมัยนี้นี่มันสะดวกสบายแค่ไหนสวยไหมฮะเริ่มชักจะไม่มีเหตุผลต้องมาโหลดของพี่แล้วใช่ปะ กดตรงนี้ง่ายกว่าเยอะเลยเนี่ยสวยด้วยเนี่ยโอ้โหนะครับก็หลังจากเห็นตรงนี้แล้วเดี๋ยวมาดูไอเดียพวกเรามันดีกว่าว่าจะมาใช้กันยังไงเนาะโอเคนะครับส่วนต่อไปนะฮะที่จะพาไปดูกันนะครับขอพาไปดูในส่วนนี้ก่อนนะฮะมันเป็นส่วนที่ชื่อว่า preference นะครับก็จะเป็นออปชันของตัว editor เรานะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับลองกดเข้าไปดูกันคร่าวๆนะฮะแน่นอนภาษาเริ่มต้นคือภาษาอังกฤษนะครับแต่ตัวที่สำคัญของเราจริงๆก็จะเป็นWorkspace นะครับ Workspace นะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถจะตั้งค่า default ได้ว่าเวลา import image มาเนี่ยเราจะมีการ scale ลดขนาดไหมหรือว่าใช้เท่าเดิมนะครับและสังเกตครับนี่คือเครื่องมือการ resize ของมันที่เราจะได้เรียนวิชา CG ต่อไปว่ามันทำยังไงถึงเกลี่ยภาพได้นะครับเกลี่ยเป็นใบคิวบิกเนี่ยมันจะดูรอบตัวมันเลยนะครับดูรอบตัวมันเลยนะทั้งพิกเซลด้านบนด้านล่างทั้งเฉียงทั้งซ้ายดูทุกพิกเซลนะครับแต่ใบละเอียดเนี่ยจะดูแค่ด้านข้างนะครับดูแค่ด้านข้างให้เห็นภาพเนาะนี่ครับ editor ครับเวลาเราคิดเพื่อจะแก้ไขภาพเนี่ยถ้าเราบอกว่า pencil เนี่ยตอบโจทย์เราไม่ได้ยังมีหลายอย่างที่แก้ไข background ยังแก้ไขไม่ได้เราก็สามารถเปลี่ยนจาก pencil เนี่ยแล้วก็เลือกชุด application เป็น photoshop ได้นั่นหมายความว่าจาก pencil เนี่ยเราคลิก edit image ปั๊บมันก็จะได้ photoshop ขึ้นมาแก้ไขกด save ปั๊บภาพเปลี่ยนทันทีนะครับก็ใช้ในเกมได้ทันทีนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ audacity นะชื่อคล้ายๆกับชื่อแท็บเล็ตนะออดาไม่รู้มีใครเคยใช้ไหมแท็บเล็ตจีนนะครับออดาซิตี้นี่เป็นแอปที่เอาไว้จัดการเก็บบันทึกเสียงที่ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเสียงที่พี่มีให้ไอ้สองจิก 1.5 จิกเนี่ยเสียงยังไม่ได้ดังใจนะครับเสียงยังไม่ได้ดังใจหรือว่าลิงก์ที่พี่มีให้สามารถซินธิไซส์เสียงผ่านเน็ตได้ตัว GFX ยังไม่ได้ดังใจนะครับก็แนะนำเป็นออดาซิตี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูออดาซิตี้กันนี่ครับนี่คือหน้าตาของ audacityteam.org นะฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มเรามีประมาณ 4-5 คนที่ว่าต้องแบ่งหน้าที่กันให้แบบชัดๆแล้วใครจะสนใจด้านเสียงเป็นพิเศษใครจะสนใจด้านฮีโร่ใครจะสนใจด้านมอนสเตอร์ใครจะสนใจด้านแบ็คกราวด์ใครสนใจด้านไอคอนสแปซสกรีนใครจะสนใจด้านเขียนโปรแกรมอันนี้น่าจะโดนทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาแบ่งกันนะล่าสุดเพิ่งอัปเดตไปเมื่อ15กรกฎาคมนะครับตัวหน้าโปรแกรมก็เป็นอย่างนี้ฮะมันก็จะมีเสียงเทมเพลตให้อยู่แล้วแล้วก็สามารถอีดิตเสียงได้แล้วกดเพลงได้แล้วก็ออกมาเป็นไฟล์ WAV ไฟล์ MP3 มาใช้ได้นะครับไฟล์ขนาดไม่เยอะนะฮะกดดาวน์โหลดดูมาก็มีซัพพอร์ตทุกอันนะครับไม่กี่เมกนะฮะก็เวิร์คครับอันนี้คือแนะนำนะฮะอ่ะย้อนกลับมาที่ Stencil นะครับใน Stencil นะครับไม่แน่ใจว่าพี่ไก่สอนไปถึงตรงไหนแล้วนะฮะแต่ว่าพวกเราจะรู้แล้วว่ามันจะมีบางส่วนที่ทำให้เราแทบไม่ต้องเขียนโปรแกรมเลยนะฮะซึ่งก็อ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวกลับไปที่หน้าเลเวล1ของเรานี่นะครับเลเวล1ของเรานะฮะมีแอคเตอร์ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับนี่แอคเตอร์ของเรานะฮะก็คลิกไปที่แอคเตอร์ของเรานะครับส
สังเกตว่าพอไปถึงแอคเตอร์ของเราเนี่ยมันจะมีช่องตรงนี้ด้วยนอกจากการปรากฏกายขึ้นมาแบบไหนนะฮะก็จะมีช่อง behavior พอเราคลิกไปที่ behavior นะครับปึ๊บมันจะบอกว่ายังไม่มี behavior หรือโค้ดที่เราเขียนขึ้นมาเพื่อควบคุมตัวนี้เลยเราก็คลิกเข้าไปครับจะสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ได้นะฮะหรือนี่ครับเลือกที่มันมีให้อยู่แล้วนี่นะครับตรงด้านข้างตรงนี้มันจะมีให้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการคอนโทรลซ้ายขวาขึ้นลง8ทิศทางหรือว่าเคลื่อนที่ตามเมาส์เคลื่อนที่ตามฟอสยิงกระสุนได้นะฮะหรือว่าในส่วนของโมบายก็มีนะครับการควบคุมโดยใช้หน้าจอทัชสกรีนนะครับโมชั่นการเคลื่อนที่ต่างๆมีการเคลื่อนที่ของกล้องนะฮะพวกพอสพวกกริดพวกอะไรพวกนี้มีให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวพี่เลือกสักอันแล้วกันเนาะเอาเคลื่อนที่8ทิศทางแล้วกันนะครับชูสเข้าไปนะครับนี่ครับพอเราชูสเข้าไปตรงนี้ปั๊บมันก็จะถามเราว่าถ้าเดินขึ้นข้างบนให้กดปุ่มไหนนะฮะเราก็ค่อยๆบอกมันไปนะครับไล่ไปตามนี้นะฮะตรงนี้เดี๋ยวพวกเราลองไปเล่นกันดูเองนะฮะแต่เดี๋ยวพี่เปิดตัวอย่างโพสให้ดูแล้วก็ตรงนี้ครับมันจะให้แอคแอนิเมชันเข้าไปว่าเดินไปทางซ้ายใช้ท่าไหนเมื่อกี้เรามีแค่ท่าแอนิเมชันไอเดินนะครับยังไม่ได้ใส่ท่าอื่นไปเลยนะฮะวันเดอร์ชูตมาปั๊บก็มีแต่ท่าไอเดินท่าเดียวนะฮะท่าเดียวทุกท่าปึ๊บแล้วก็เลือกไปฮะเลือกทุกอันเลยปัญหาก็คือพวก behavior พวกนี้เนี่ยบางครั้งเราเลือกไปแล้วมันอาจจะใช้งานไม่ได้ทันทีนะครับจะต้องไปนั่งเช็คดูว่าไอ้ตัวเช็คชนอะไรของเราเนี่ยไปบังการเคลื่อนที่มันไหมหรือไปเกิดอะไรขึ้นไหมนะครับเราต้องลองดูนะฮะโอเคถ้าชอบใจตรงนี้เรียบร้อยนะครับเราก็ add to scene เข้าไปเลยนะครับ add ตัวคาแรคเตอร์ที่มันบังคับได้ตรงนี้เข้าไปนะฮะตัวใหญ่เต็มตอเนี่ยนะฮะปืนใส่ไม่ได้ใหญ่เกินไปงั้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอย้อนกลับไปดูโค้ดเมื่อกี้ก่อนนะฮะนี่นะครับจุดสำคัญจริงๆเวลาส่งงานพี่ไก่นะครับแล้วอย่างน้อยของทุกคนเนี่ยก็ควรที่จะได้อีกถ้าเยี่ยมยอดจริงนะสร้าง behavior ของตนเองขึ้นมานั่นคือเยี่ยมยอดจริงแต่อย่างน้อยขั้นน้อยที่สุดก็คือ edit behavior เขานะครับ edit behavior เขานะครับสังเกตbehaviorเขานี่นะฮะมีอยู่3ฟังก์ชันก็จะมี custom event ต่างๆหลักๆจะอยู่ตรงอัปเดตตรงนี้ครับที่ไว้ตรวจสอบว่าถ้าเดินขึ้นข้างบนให้ทำอะไรเดินลงล่างให้ทำอะไรเดินเฉียงให้ทำอะไรก็จะมีอยู่โค้ดอยู่ประมาณนี้นะครับที่เราจะต้องเอาตัวต่อมาต่อกันเพราะฉะนั้นถ้าเกมของเราเนี่ยเรามีการบังคับว่าให้มันเจาะดินลงไปได้แต่กระโดดไม่ได้ก็อาจจะต้องมานั่ง edit โค้ดพวกนี้เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับเกมเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยย้ำนะครับอย่างน้อย1คนทุกคนนะจะต้องได้ทำพวกนี้ไม่อีดิทก็สร้างใหม่นะครับสร้างใหม่ในที่นี้เนี่ยก็จริงๆก็ไม่ต้องสร้างเยอะก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่อีเวนต์ของเรานะครับก็ต้องมานั่งไล่ดูเช่นปล่อยกระสุนออกมาโดนแล้วตายอะไรพวกนี้นะฮะในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนวิชาของพี่ไก่นะครับอันต่อมาครับอันสุดท้ายแล้วจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลเวลดีไซน์แล้วเมื่อกี้เราเห็นฉากพวกเราไปแล้วนะครับว่าสั้นๆแค่เนี้ยกดเพลย์ปั๊บมันก็เต็มจอแล้วจ้าเต็มจอแล้วพี่แล้วถ้าจะให้ผมสร้างเรายาวเนี่ยทำไงนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับเราสร้างเรายาวได้นะฮะเดี๋ยวขอซูมเอาท์มาหน่อยนะครับนะครับเวลาสร้างเรายาวนะครับให้เรามาทางตัวนี้นะฮะนี่นะครับกริดตัวนี้นะฮะแอดมันเพิ่มเข้าไปได้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บหรือว่าอยากจะด้านบนอยากจะสร้างด้านบนเป็นเกมยานคลิกขวานะฮะก็เลือก insert low แทนนะ insert low หมายว่าเป็นนี้ครับตึก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 นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเกมยานเนี่ยจริงๆยานเราก็อยู่กับที่เนี่ยไอ้พวกนี้ก็เคลื่อนมาหาเราเรื่อยๆนะเราก็แค่สร้างของทิ้งไว้ก่อนนะสร้างพวกอะไรพวกนี้ทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ไป edit behavior มันให้มันค่อยๆเคลื่อนที่ลงมาแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นจากเกมยานหรือว่าจะเกมแนวด้านกว้างนะฮะด้านขวางนะครับก็ใส่ได้เลยนะฮะเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็ใส่แบ็กกราวด์ตรงนี้แบ็กกราวด์จะเกิดปัญหาขึ้นอีก
ก็คือมันต้องลบรอยต่อจริงนะครับถ้าสมมุติว่าพี่ขยายทางด้านคอลัมน์เนี่ยต่อไปเรื่อยอย่างเงี้ยแบ็กกราวด์มันจะเริ่มเกินละรอยต่อก็จะเกิดขึ้นตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราต้องหาทางแก้ไขกันต่อไปนะฮะอ่ะเข้าถึงการบ้านพวกเราแล้วดูนี้ก็เหมือนสวยเนาะนะครับจริงๆมันมีเรื่องกล้องด้วยนะครับมีสคริปต์กล้องอยู่กล้องมันจะแพนอยู่แค่ตรงบริเวณ640 คูณ 480พิกเซลนะครับมันจะมีสคริปต์กล้องอยู่โดยสคริปต์กล้องเนี่ยจะบังคับให้ตามคาแรคเตอร์ตลอดโดยพวกเราไม่รู้ตัวสามารถใช้สคริปต์นั้นก็ได้ถ้าไม่อยากจะบังคับไอ้พวกมอนสเตอร์หรืออะไรต่างๆให้มันพุ่งมาหาเรานะครับก็ให้เราพุ่งไปหามันนะแต่คาเมรามันเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆปัญหาที่มันอาจจะเลื่อนออกไปเลยก็ได้เราก็ต้องหาทางแก้นะครับแต่ตอนนี้การบ้างแล้วนะครับเนื่องจากว่าสตอรี่บอร์ดที่พวกเราออกแบบกันมาเนี่ยจะยังไม่ลงรายละเอียดลึกถึงว่าจะมีอยู่กี่ฉากฉากเป็นยังไงบ้างมอนสเตอร์กี่ตัวเจออะไรนู้นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะลงรายละเอียดแบบนั้นได้แล้วจะทำให้แบ่งงานของแต่ละคนได้มีทางเดียวสัปดาห์หน้าทุกคนจะต้องออกแบบเลยว่าเลเวลดีไซน์คร่าวๆมานะครับสมาชิกมีทั้งหมด5ถึง4คน4ถึง5คนก็อาจจะแบ่งกันไปเลยว่าสมมุติทำ3ฉากนะ2คนนี้รับชอบฉากนี้อีก2คนรับผิดชอบฉากนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่ง2คนนั่นแหละฮะสมมุติรับผิดชอบฉากนี้ก็ต้องมีการแบ่งหน้าที่ของ2คนนี้อีกว่าในฉากนั้นใครจะดูตัวฮีโร่ใครจะดูตัวมอนสเตอร์นะครับมันจะเริ่มแบ่งงานกันแบบชัดเจนมากแต่ย้ำอีกครั้งว่าสโคปงานจะเยอะจะน้อยขึ้นอยู่กับพวกเรานะนะครับเรียกว่าให้ดีไซน์มาก่อนเดี๋ยวมาเจรจากันนะฮะนะครับแล้วแต่นะฮะพิกเจอร์ครับพิกเจอร์ในสไลด์ Photoshop ที่สอนไปมันจะมีสอนการตัดเส้นสอนการลงสีแล้วก็สอนการอีดิทภาพเพื่อให้สามารถเป็นแบ็คกราวด์ได้อย่างน้อยทำมาสักภาพหนึ่งจะใช้ภาพนั้นจะใช้ทำเป็นแบ็คกราวด์เป็นไอคอนเป็นสแปซสกรีนของเกมหรือจะเป็นแอคเตอร์ของเราก็ได้ไม่ว่ากันนะครับและสุดท้ายอันนี้ครับแอคเตอร์ครับสมมติเราว่าของเราเองหรือไปเอาคนอื่นมาใช้เนี่ยเราไปใส่กระดูกในโปรแกรม Spider และให้มันมีท่าทางของเราเองนะครับท่าทางที่มันมีให้จะเป็นท่าเดินอย่างนี้แต่พอเราใส่ Spider ปั๊บอาจจะเป็นเวลาเดินอย่างนี้แบบมาริโอก็ได้นะครับอันนี้ก็คืองานที่พวกเราต้องทำนะฮะแล้วส่วนนี้ครับไม่มีซาวซาวนี่คือให้ช่วยกันนะครับซาวให้ช่วยกันนะครับเติมไงก็ได้นะครับซาวให้ช่วยกันส่วนในวิชาเขียนโปรแกรมเนี่ยเดี๋ยวพี่คุยกับพี่ไก่อีกทีนึงนะครับเรื่องตัวขอบเขตแต่ว่าคร่าวๆจะเป็นแบบนี้แน่ๆนะฮะย้ำนะครับอย่างน้อยครับ1คนจะต้องรับผิดชอบเขียนหรือแก้ไข1 behavior นะครับแต่ตรงนี้จะต้องเอา behavior ไปโชว์พี่ไก่ให้ดูว่าพี่ไก่โอเคไหมกับ behavior ที่เราเลือกเช่นสมมติว่าผมขอ edit behavior การเคลื่อนที่ครับผมแก้ไขตัวเลขจากเดิน 0.1 ให้เดินเป็น 0.3 อันนี้อาจจะไม่โอเคนะครับก็อาจจะต้องแก้ไขอะไรให้เหมาะกับเกมเรานะครับแล้วสุดท้ายครับเนี่ยสมาชิกผม5คนรับผิดชอบแล้วคนรับ behavior แล้วแต่5 behavior มันยังไม่พอเป็นเกมก็เลยต้องตั้งกฎตรงนี้ขึ้นมาสุดท้ายแล้ว behavior ทั้งหมดรวมกันแล้วจะต้องเป็นเกมจนได้นะครับสมมุติว่าเกมเราต้องใช้ประมาณ20 behavior 15 behavior ที่เหลือจะหาของคนอื่นมาใช้ก็ได้ไม่ว่ากันแต่อย่างน้อยต้องมี5 behavior ที่เราเขียนเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นคะแนนพิเศษให้นะฮะอันนี้รูนูน่าคะแนนพิเศษนะครับถ้าใครทำอันนี้ได้2อันนี้เราจะต้องไปโหลด extension โปรแกรมเพิ่มปลั๊กอินเพิ่มของ Sensil มาถึงจะใช้งานได้นะครับเราต้องอ่านด็อกิเมนต์มันพอสมควรนะฮะแต่ถ้าทำได้นะครับจัดไปให้นะฮะ10คะแนนบวกไฟนอลเนาะตกลงบวกไฟนอลนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะคือถ้าไฟนอลได้เกมตรงนี้ก็ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวครับเพราะฉะนั้นถ้าใครได้เยอะอยู่แล้วก็ชิลไปครับและงานส่งสุดท้ายนะครับหลังจากเจรจาตกลงกับเพื่อนๆได้หมดแล้วข้อ 2.1 ข้อ 2.2 นะครับขอตรงนี้ครับทุกกลุ่มดูนะฮะสัปดาห์หน้าถ้าไม่มีตัวนี้จะส่งงานไม่คอมพีทนะครับตารางงานครับของแต่ละบุคคลเลยโดยอ้างอิงตามตาราง Excel ที่พี่แชร์ไปเนี่ยครับเห็นตารางงานแต่ละสัปดาห์มั้ยหลังจากแบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยแล้วตารางงานเราจะยาวไปถึงสัปดาห์ Open House นะครับหรือง่ายๆคือหลังมิดเทอมนะครับถึงตรงเนี้ย
เรามีเวลาทำงานก็คือนะครับถ้านับตั้งแต่สัปดาห์นี้ไม่นับสัปดาห์นี้นะก็จะมี4 5 6 7 8 9 6สัปดาห์6สัปดาห์ให้เขียนตารางงานมาถ้าพี่โอเคกับขอบเขตงานโอเคกับตารางงานสิ่งที่เราเขียนมาพี่จะคีย์ลงไปตรงนี้และนั่นหมายความว่าถ้าสมมุตินี่ครับพี่โอเคแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยผมทำเสร็จหมดแล้วเนี่ยใช้เวลาสัปดาห์เดียวคำถามก็คือก็เอาคะแนนไปเลยครับคะแนนแล้ว30คะแนนก็ไปท้องเข้าครับแต่ถ้าสมมุติทำเสร็จไม่ทันก็ไม่เป็นไรก็ทยอยส่งทีละสัปดาห์นะครับตามตารางงานนี้เพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งงานจะหนักตอนต้นงานจะหนักตอนปลายงานจะหนักก็เท่ากันขึ้นอยู่กับคุณหน่อยหมดเลยแต่ว่าหน้าที่พี่มีอะไรฮะทำติวตอเรียลสอนพวกนี้ให้เราให้เสร็จให้เร็วที่สุดและนี่ก็คือติวตอเรียลค้างจ่ายเนี่ยฮะพี่ต้องทำติวตอเรียลพวกนี้